รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราอยู่ที่ลาวาทันเนลครับขาเขอเหมือนช้างเลยอ่ะเจ้ามารีนอีกัวน่าเนี่ยกั้นใจในใต้น้ำเนี่ยได้นานมากๆแล้วก็กินเจ้าสาหร่ายต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Viewfinder Dream List นะครับรายการที่จะพาคุณออกเดินทางไปใช้ชีวิตตามความฝันในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราพาคุณผู้ชมเดินทางสำรวจสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลบริเวณหมู่เกาะกาลาปากอสที่จุดดำน้ำวูฟและก็ดาร์วินนะครับคุณผู้ชมคงจะเห็นแล้วนะครับว่าทำไมที่นี่จึงเป็นสถานที่ที่นักดำน้ำทั่วโลกต้องมาเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับวันนี้นะครับเราจะเดินทางสำรวจโลกใต้ท้องทะเลกันต่อนะครับกับจุดดำน้ำที่มีชื่อว่าลีดอนโดนะครับจะเป็นอย่างไรออกเดินทางพร้อมกันเลยครับในขณะที่เรากำลังล่องเรือมายังลีดอนโดนะครับเราก็ได้รับการต้อนรับจากวานหลังคอมนะครับนับว่าเป็นโชคดีของพวกเรามากๆเลยนะครับตอนนี้ครับเราตื่นเช้ามาเราได้รับการต้อนรับจากปลาวาฬครับน่าจะเป็นฮัมแบ็กเวลนะครับออกมาว่ายเล่นน่าจะมี3ตัวมีตัวแม่ตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวลูกตัวหนึ่งตัวเล็กๆเลยแล้วก็มีเหมือนตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงไม่รู้เป็นลูกหรือเป็นตัวผู้ที่ตามกันมาด้วยนะครับอยู่ด้วยกัน3ตัววานหลังคอมนะครับหรือว่าวานฮัมแบ็กนะครับเป็นวานขนาดใหญ่ฮะน้ำหนักตัวอาจจะถึง45ตันมีความยาว25เมตรนะครับจะกินพวกปลาเล็กๆ เป็นอาหารเช่นพวกเคยแพลงก์ตอนโดยจะกินอาหารมากถึงวันละ1ตันกันเลยนะคุณผู้ชมในช่วงฤดูนี้เนี่ยเขาก็จะอพยพจากขั้วโลกใต้ซึ่งค่อนข้างหนาวเย็นเนี่ยขึ้นมาน่าจะบริเวณใกล้ๆเส้นศูนย์สูตรเพื่อเลี้ยงลูกของเขาเขาบอกว่าเขามีศัตรูที่ร้ายกาจที่จะมากัดกินลูกของเขาก็คือคิลเลอร์เวลหรือออก้านะครับถ้าเผื่อเรามีโอกาสเราก็อาจจะได้เห็นฝูงออก้าบริเวณนี้ด้วยวันนี้เราจะลงดำน้ำบริเวณนี้ที่มีชื่อว่าลีดอนด้านะครับจะลงไปดูใต้น้ำเนี่ยเขาบอกว่าเราจะเห็นแอคทิวิตี้ของภูเขาไฟนะครับก็คือจะมีฟองอากาศเนี่ยขึ้นมาใต้น้ำเต็มไปหมดเป็นฟองอุ่นๆนะครับที่เกิดจากความร้อนใต้พิภพที่ปะทุขึ้นมาบริเวณใต้น้ำเดี๋ยวเราจะลงไปดำน้ำดูว่าใต้น้ำบริเวณนี้จะเป็นยังไงไม่เคยเห็นครับเป็นประสบการณ์ใหม่ในชีวิตที่ต้องลองอีกเช่นเคยจุดดำน้ำจุดแรกที่เราจะลงกันในวันนี้มีชื่อว่าลีดอนโดครับเราจะพบเจอกับฟองที่ผุดขึ้นมาจากพื้นมหาสมุทรจะเป็นอย่างไรตามไปดูกันนะครับเจอซีไลออนครับมาเล่นกับเราใกล้ๆเลยแล้วก็ที่น่ารักมากๆเลยคือมาเล่นตรงที่เป็นฟองอากาศซึ่งเป็นฟองอากาศที่ขึ้นมาจากดินนะฮะจากพื้นแล้วก็มันมาเล่นอยู่แถวนั้นเลยแล้วมันก็น่าจะคุ้นเคยกับฟองอากาศมันก็เลยมาเล่นกับเราด้วยฟองอากาศที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นแก๊สที่เป็นกัมมันถ่านสัมผัสได้ที่ใต้น้ำเวลามาโดนหน้าเราเนี่ยจะแสบๆหน่อยก็แปลกดีเป็นปรากฏการณ์ใต้น้ำที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วไดนี้ก็ดีมากๆเลยมีฉลามมาผ่านมาด้วยเป็นกาลาปากอสชาร์คแฮมเมอร์เฮดชาร์คถือว่าเป็นไดที่เพอร์เฟคไดนึงครับโลกใต้ท้องทะเลที่จุดดำน้ำลีดอนโดแห่งนี้นะครับสุดยอดมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชม
จออะไรเจออะไรซีไลออนนี่ซีไลออนน่ารักมากๆเลยมันเล่นจะมาจูบปากอยู่จูบใต้น้ำเลยจากจุดดำน้ำลีดอนโดนะครับเราก็จะออกเดินทางกันต่อไปยังเกาะอิสซาเบลานะครับเพื่อไปยังจุดดำน้ำที่มีชื่อว่าพุนโตวิเซนเต้ครับบริเวณนี้นะครับเป็นจุดดำน้ำที่มีกระแสน้ำเย็นมากๆเราอาจจะได้พบเจอกับสัตว์ที่หาชมได้ยากณจุดนี้กันนะครับตอนนี้ครับเรามาอยู่ในจุดที่มีชื่อว่าพุนโตวิเซนเต้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดำน้ำกันบริเวณหัวโค้งตรงนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นฝั่งตะวันตกของเกาะอิซาเบลล่าซึ่งได้รับกระแสน้ำเย็นเต็มๆนะครับใต้น้ำเนี่ยเขาบอกว่าอุณหภูมิเนี่ยประมาณ 14-15 องศาเดี๋ยวเราจะมาดำน้ำที่จุดนี้เพราะว่าเราจะลงไปดูใต้น้ำครับเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะพบกับโมลาโมล่าหรือโอเชียนิกซันฟิชสูงทีเดียวถ้าเผื่อได้พบเนี่ยผมถือว่าทริปการดำน้ำที่กาลาปากอสครั้งนี้เนี่ยเป็นทริปที่เพอร์เฟกต์มากๆเดี๋ยวลองดูกันครับว่าเราจะเจอหรือเปล่าไปดูกันครับช่วงหน้าคุณภูริจะพบเจอกับเจ้าโมลาโมล่าที่ใฝ่ฝันไว้หรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันครับขอขอบคุณรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power Elegant Travel and Transport โลกโสภาเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราลงไปดูกันดีกว่านะครับว่าที่จุดดำน้ำพุนโตวิเซนเต้แห่งนี้นะครับจะเจอกับเจ้าโมลาโมล่าที่คุณบุริใฝ่ฝันไว้หรือเปล่านะครับพอลงไปดำน้ำที่วินเซนเต้โลกาครับสิ่งแรกที่ผมรู้สึกก็คือว่าอุณหภูมิน้ำเนี่ยหนาวมากๆเย็นจับใจเลยครับพอดำไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ผมได้พบเจอช่างน่าประทับใจมากๆครับนั่นก็คือฝูงอีเกิลเรย์ครับมากัน 40-50 ตัวตั้งแต่เกิดมาดำน้ำมาเนี่ยนะครับผมไม่เคยเจออีเกิลเรย์มาเยอะขนาดนี้เป็นภาพที่สวยงามมากๆครับและหลังจากนั้นอีกไม่นานครับสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นโมลาโมล่าปรากฏตัวให้เราเห็นครับมาถึง2ตัวด้วยกันแต่ว่าอยู่กับเราแค่แป๊บเดียวก็จากเราไปครับในที่สุดเราก็เจอกับโมลาโมล่าครับจริงๆแล้วมันเป็นปลาที่เจอยากพอสมควรนะครับมีเฉพาะบางที่บางถิ่นเท่านั้นที่เจออย่างที่บาหลีถ้าเราไปในช่วงที่น้ำเย็นๆแล้วก็พระจันทร์เต็มดวงในช่วงประมาณสิงหากันยาเหมือนช่วงนี้เราก็อาจจะเจอโอกาสที่เราจะเจอเขาคือเขาจะขึ้นมาทำความสะอาดตัวเองบริเวณแนวปะการังเหมือนที่เมื่อกี้เราบังเอิญเจอเขาผมว่ายอยู่เขามาข้างหน้าเลยฟึบแล้วก็ขึ้นไปได้เห็นเขาอยู่ประมาณสัก10วินาทีก็ถือว่าเป็นโชคดีเป็นหนึ่งในประสบการณ์ชีวิตที่น่าจดจำมากๆเอาล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรายังมีกิจกรรมที่ทำกันต่อนะครับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์เขาบอกว่าจะให้ผมไปดำน้ำดูมารีนอีกัวน่าลงมาดำน้ำกินสาหร่ายจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันเดี๋ยวขอตัวชื่นชมบรรยากาศยามเย็นที่แสนจะมีความสุขก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่จากพุนโตวิเซนเต้นะครับเราจะเดินทางมาต่อที่เกาะเฟอร์นาดิน่าครับซึ่งเราจะพบเจอกับเจ้าอีโกน่านับพันตัวเลยนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่บริเวณชายฝั่งของเกาะเฟอร์นาดิน่าครับเกาะเฟอร์นาดิน่าเนี่ยเป็นเกาะที่เกิดล่าสุดเมื่อ1ล้านปีก่อนจากการปะทุขึ้นของภูเขาไฟนะครับเป็นเกาะที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกที่สุดของกาลาปากอสก็เพิ่งเกิดมาใหม่เขาบอกว่าเกาะนี้เนี่ยมีมารีนอีกัวน่าเยอะมากๆเดี๋ยวไปดูว่าเขาออกมาเยอะแค่ไหนโอ้โหในนั้นเพียบเลยพ่นน้ำกันใหญ่เลยโอ้โหโหพ่นน้ำกันใหญ่เลยแต่เขาก็อยู่ร่วมกับเฟอร์ซิลอยู่ร่วมกับสัตว์อื่นได้อย่างกลมกลืนมากๆเพราะเขาไม่ได้เป็นศัตรูกันนะครับดังนั้นนกที่นี่อีกัวน่าที่นี่เพนกวินที่นี่จะอยู่รวมกันหมดเลยเยอะมากๆครับนี่ถ้าเรามองดูตรงนี้เนี่ยมีมารีนอีกัวน่าเนี่ยน่าจะเป็นร้อยๆตัว
นอนทับกันอยู่ก่อนที่มันจะลงไปดำน้ำกินสาหร่ายเนี่ยมันต้องเก็บความร้อนให้มากที่สุดเพราะว่าน้ำบริเวณเฟอร์นันดิน่าเนี่ยเย็นมากๆอุณหภูมิน้ำเนี่ยน่าจะประมาณสัก16องศาซึ่งเย็นมากๆสำหรับอีกัวน่าแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะมีช่วงเวลาแค่10นาทีเท่านั้นที่เขาจะลงไปดำน้ำแล้วก็หาอะไรกินแล้วเขาก็จะขึ้นมาเดี๋ยวเราจะรอดูนะครับว่าเขาเริ่มลงน้ำกันช่วงไหนแล้วเราจะลงไปดำดูใต้น้ำกันว่ามีมารีนอีกัวน่าดำน้ำเยอะๆลงไปกินสาหร่ายเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะเป็นประสบการณ์ใหม่ของผมอีกเช่นเคยครับสุดยอดก็เรียกได้ว่าที่นี่เป็นอาณาจักรของอีกัวน่าเลยก็ว่าได้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมดูพฤติกรรมของอีกัวน่าบนบกกันไปแล้วตอนนี้เราตามไปดูพวกเขากันต่อว่าเวลาอยู่ใต้น้ำเจ้าอีกัวน่าจะมีพฤติกรรมอย่างไรกันบ้างครับมารีนอีกัวน่าเป็นกิ้งก่าอีกัวน่าทะเลครับที่วิวัฒนาการจนสามารถดำน้ำลงไปกินสาหร่ายใต้น้ำได้ลึกถึง 18-25 ฟุตนะครับมากกว่าความยาวลำตัวหลายเท่าเลยครับและก็เป็นกิ้งก่าหนึ่งเดียวในโลกจริงๆครับที่ว่ายน้ำและก็ดำน้ำท่ามกลางทะเลแหวกว่ายดำลงไปกินสาหร่ายได้อย่างมีความสุขครับเราได้มีประสบการณ์ใหม่ในชีวิตก็คือการดำน้ำลงไปดูเจ้ามารีนอีกัวน่าเนี่ยเขาหากินเขากั้นใจในใต้น้ำเนี่ยได้นานมากๆที่ความลึกประมาณ 2-3 เมตรเนี่ยนะครับแล้วก็กัดกินเจ้าสาหร่ายใต้ท้องทะเลรอบๆเกาะเฟอร์นันดิน่าผมรู้แล้วครับว่าทำไมเกาะเฟอร์นันดิน่าเนี่ยถึงได้มีมารีนอีกัวน่าเนี่ยเยอะแยะมากมายก็เป็นเพราะว่าใต้ท้องทะเลบริเวณรอบๆเกาะเนี่ยมีสาหร่ายทะเลซึ่งเป็นอาหารของเขาเนี่ยอยู่อุดมสมบูรณ์เต็มพื้นหินไปหมดนะครับก็จะเป็นสาหร่ายหลายๆชนิดเนี่ยปะปนกันอยู่เยอะแยะมากๆเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ผมได้ทำอีกหนึ่งอย่างที่กาลาปากอสครับการดำน้ำกับมารีนอีกัวน่าสุดยอดจริงๆเอาละการผจญภัยศึกษาหาความรู้จากการท่องเที่ยวของผมในทริปนี้ยังไม่จบครับเดี๋ยวผมจะขึ้นฝั่งครับไปเปลี่ยนเรือจากเรือที่ใช้ในการดำน้ำแบบสกูบ้าอย่างเช่นกาลาปากอสสเก็ตเซอร์ลำนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นเรือที่ใช้สำหรับแลนทัวร์ครับเดินทางไปยังเกาะต่างๆเพื่อเดินขึ้นไปบนชายฝั่งแล้วก็ศึกษาดูชีวิตของสัตว์ต่างๆที่มีอยู่บนกาลาปากอสครับรับรองว่าไม่ผิดหวังไปกันเลยครับสนับสนุนโดยบาร์บีคิวพลาซ่าเอลิแกนทราเวลแอนด์ทรานสปอร์ตโลกโสภาตอนนี้เราเปลี่ยนเรือแล้วครับเราย้ายจากเรือกาลาปากอสอะเกรเซอร์เนี่ยมาที่เรือที่มีชื่อว่าอีโคแกลเล็กซี่เดี๋ยวเราจะเดินทางด้วยเรือลำนี้ไปยังเกาะต่างๆในหมู่เกาะกาลาปากอสเพื่อจะไปสำรวจกันต่อครับผมจะเดินทางไปท่องเที่ยวดูสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิประเทศของเขาก่อนที่เกี่ยวกับภูเขาไฟอย่างที่คุณผู้ชมเคยได้ยินเต่ายักษ์กาลาปากอสเนี่ยยังไงเราต้องไปตามหากันจนเจอครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่เยอะมากๆนะครับตอนนี้เนี่ยจำนวนลดน้อยลงไม่รู้ว่าเพราะอะไรเดี๋ยวไปหาคำตอบกันเราจะไปเริ่มต้นกันที่เกาะซานตาครูซครับการเดินทางเริ่มจากเกาะซานตาครูซมาที่ทวินวาเคโนนะครับเพื่อมาสำรวจบนเกาะและสิ่งที่น่าสนใจในเรื่องของธรณีวิทยาก็คือหลุมยุบหรือทวินวาเคโนแห่งนี้ครับตอนนี้ครับเราขึ้นมาบนเกาะซานตาครูซครับมาในจุดที่สูงที่สุดของเกาะนะครับเพื่อที่จะมาดูเขาเรียกว่าทวินโวลเคโนแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่โวลเคโนฮะจริงๆมันคือหลุมยุบขนาดใหญ่2หลุมซึ่งอยู่บนยอดสูงที่สุดของเกาะเขาบอกว่าเมื่อก่อนตรงนี้เนี่ยเคยเป็นเครเตอร์เป็นปากป่องภูเขาไฟนะครับอันนึงเนี่ยเป็นปากป่องที่ปะทุแต่อีกอันนึงเนี่ยเป็นจุดเดือดของลาวาครับแล้วมีพื้นหินอยู่ข้างบนแต่เมื่อการเวลาผ่านไปเนี่ยมันเกิดเป็นโพรงอยู่ทางด้านใต้มีลาวาไหลออกไปแล้วเป็นก๊าซวิ่งแล้วเนี่ยถึงการเวลานึงเนี่ยโพรงอันนี้ก็ยุบฟุบลงไปทั้งอันเกิดเป็นหลุมยุบตัวขนาดใหญ่แบบนี้อยู่2หลุมด้วยกันบนยอดก็ดูก็เป็นปากป่องสวยงามดีตอนนี้เรากำลังจะลงไปที่ลาวาทันเนลครับเป็นอุโมงค์ลาวาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ใหญ่มากเลยนะเนี่ยโอ้เฮ้ยเจ๋งอะเนี่ยมีมนุษย์ถ้ำมาอยู่ได้เลยเนี่ยตรงนี้ครับเราอยู่ที่ลาวาทันเนลครับเป็นอุโมงค์ลาวาอันนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับที่เห็นเหมือนอุโมงค์รถไฟใต้ดินแบบนี้เนี่ยนี่คือเกิดขึ้นเองที่เขาทำคือทำพื้นให้เรียบเฉยๆลาวาทันเนลเนี่ยเกิดจากการที่ระเบิดของภูเขาไฟใช่ไหมครับเมื่อระเบิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ไหลเป็นลาวาไหลลงเพื่อจะลงไปสู่ทะเลแต่เมื่อไหลไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีการปะทุของแก๊สหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในลาวาเนี่ยทำให้ผิวทางด้านบนของลาวาเนี่ยแข็งตัวเร็วแต่ว่าทางด้านใต้เนี่ยยังมีความร้อนเกิดการไหลของลาวาอยู่ทำให้มีเครือข่ายที่เป็นลาวาทันเนลแบบนี้อยู่ทั่วเกาะไปหมดเพราะว่าจะมีลาวาวิ่งผ่านทันเนลแบบนี้เพื่อออกไปสู่ทะเลก็สุดท้ายแล้วตัวลาวาก็หายไปก็เหลือแต่โพรงอุโมงค์ไว้แบบนี้เขาบอกว่าคนยุคแรกๆที่มาที่กาลาปากอสเนี่ยได้มีการอาศัยอยู่ในลาวาทันเนลด้วยเพราะว่าคุณมายุคแรกเนี่ยไม่รู้จะสร้างบ้านสร้างอะไรจากอะไรเนี่ยก็เข้ามาอยู่อาศัยในลาวาทันเนลเลยเข้ามาใจกลางแก่นแท้ของเกาะเลยครับได้เห็นแล้วเขาเกิดขึ้นมายังไงถัดจากลาวาทันเนลมานิดเดียวเองครับเป็นเขตที่เขาอนุรักษ์เต่ายักษ์กาลาปากอสซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะกาลาปากอสเลยเจ้าเต่านี่เองนี่คือเต่ายักษ์แต่ตัวนี้ยังเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปเดินเข้าไปข้างในไปหาเต่าตัวใหญ่ๆกันดีกว่าไปดูกันตัวนี้ใหญ่มากครับแต่เขาบอกว่ามีอีกตัวนึงทางนู้นเนี่ย121ปีบริเวณผิวหนังเขาแล้วก็ขาเขาเนี่ยแล้วก็วิธีการเดินเขาเนี่ยทำให้ผมนึกถึงช้างอ่ะเหมือนค่อยๆเดินช้าๆขาเขอเหมือนช้างเลยอ่ะเต่ายักษ์เป็นสัตว์ที่มีทั่วไปบนเกาะนะครับและในช่วงหนึ่งเกือบสูญพันธุ์เพราะว่ามนุษย์นั่นเองครับในยุคของการล่าอาณานิคมเมื่อมีการเดินเรือมนุษย์จะจับเต่าขึ้นไปบนเรือเพื่อเป็นอาหารครับสาเหตุที่จับเต่าได้ก็เพราะว่าเต่ามีช่วงอายุที่ยืนยาวและไม่ต้องกินอาหารและก็น้ำเป็นเวลานานๆก็ยังมีชีวิตอยู่ได้จึงเป็นสาเหตุที่มนุษย์เลือกเต่าขึ้นไปเป็นอาหารบนเรือนั่นเองนะครับทำให้เต่าเกือบจะสูญพันธุ์ยังไงล่ะครับตัวนี้เขากลัวเราครับไม่เหมือนตัวเมื่อกี้คุณปู่อายุ121ปีตัวนี้เก่าแก่มากๆแล้วก็เป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ที่นี่กระดองเขานี่ใหญ่มากๆเขาบอกว่าเต่ายักษ์แบบนี้เนี่ยสามารถหนักได้ถึง500ปอนด์200กว่ากิโลโอ้โหหนักจริงๆอ่ะผมว่าด้วยสรีระของเขาแล้วเนี่ยถ้าเผื่อไม่มีศัตรูอย่างอื่นที่เป็นเช่นมนุษย์เนี่ยนะครับผมว่าเขาน่าจะอยู่ได้นานอ่ะเพราะว่าเอะอะก็มุดเข้าไปได้เลยแต่พี่มนุษย์ของเราเนี่ยจับเขาไปกินนี่สิไม่รู้จะกินคุณปู่ทำไมเต่ายักษ์พวกนี้นะครับเขาจะต้องมีแหล่งน้ำอยู่ในที่อาศัยของเขาเพราะว่าเขาจะใช้เวลาครึ่งวันในการลงไปแช่อยู่ในน้ำเพื่อกระจัดสิ่งสกปรกหรือลิ้นไลต่างๆที่มาเกาะตามตัวเขาเนี่ยนะครับสัตว์เล็กๆพวกนั้นเนี่ยก็จะกระโดดออกจากตัวเขาไปก็เป็นการทำความสะอาดตัวเขาด้วยเต่ายักษ์ที่อยู่บนเกาะซานตาครูซเนี่ยจะเป็นเต่าที่กินหญ้าแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยตัวของเขาเนี่ยจะไม่สูงนะครับขาก็จะสั้นๆแล้วคอก็จะไม่ยาวมากและที่สำคัญตรงกระดองเนี่ยของเขาจะเรียบลงไปแบบนี้แต่จะมีอีกพันหนึ่งซึ่งแทบจะสูญพันไปแล้วไม่เหลือตัวผู้แล้วเป็นพันที่มีกระดองสูงขึ้นมาแบบนี้เพราะว่าเขาจะหากินด้วยการชะโงกตัวขึ้นไปกินต้นไม้ที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าเขาแล้วก็มีโอกาสที่เขาเนี่ยจ
จะพลิกไปข้างหลังแล้วก็กลับตัวไม่ได้แล้วก็ตายไปเยอะเหมือนกันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้พันนั้นสูญพันธุ์ได้ง่ายกว่าพันนี้จริงๆเป็นเต่าพันเดียวกันแต่ว่าเขามีวิวัฒนาการพัฒนาสรีระร่างกายของตัวเองให้อยู่รอดกับสภาพแวดล้อมได้การสำรวจเกาะของดินแดนมหัศจรรย์แห่งนี้ยังไม่จบนะครับสัปดาห์หน้าเราจะกลับไปยังเกาะอิซาเบลล่าไปดูความมหัศจรรย์ของสัตว์ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อการอยู่รอดวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับกลับมาพบกับ Viewfinder Dreamlist ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดโดยน้ำมันเครื่องเชลแอดวานซ์ได้ร่วมกับบริษัทดูคาติประเทศไทยค่ายรถมอเตอร์ไซค์ระดับโลกจัดทริปยิ่งใหญ่ประจำปีดูคาติเดสโมไรส์2016 Power Up by Shell Advance Motorcycle Oil บนเส้นทางที่เหล่าไบเกอร์ทุกคนใฝ่ฝันกรุงเทพน่านเชียงใหม่ระหว่างวันที่22ถึง24มกราคม2559โดยในกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดและผู้บริหารบริษัทดูคาติแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนการเดินทางสู่จุดหมายในครั้งนี้ครับวันนี้เนี่ยนะครับจะมีการร่วมทริปพิเศษเพื่อสร้างตำนานอันยิ่งใหญ่ครบรอบ90ปีของดูคาตี้ครับในการร่วมทริปขับขี่ปลอดภัย Be Safe Be Cool โดยน้ำมันเครื่อง Shell Advance ผมได้ชวนน้องปูไข่พงศิริบรรลือวงศ์กับดูคาตี้คู่ใจของเขาออกเดินทางร่วมทริปของเราในครั้งนี้ด้วยก่อนเริ่มออกเดินทางยังเปิดโอกาสให้นักขับได้ร่วมถ่ายน้ำมันเครื่อง Shell Advance Ultra 15W50 พร้อม Pure Plus เทคโนโลยีด้วยการเปลี่ยนก๊าซธรรมชาติให้เป็นน้ำมันที่มีความบริสุทธิ์สูงผลิตจากก๊าซธรรมชาติสู่เครื่องยนต์ที่สามารถเพิ่มสมรรถนะให้เครื่องยนต์ทรงพลังตลอดอายุการใช้งานเต็มพลังทุกแรงบิดเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าเดินทางไกลขนาดนี้ถ้าสมรรถนะรถของคุณปูไข่ไม่พร้อมคงแย่แน่ๆแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ารถดูคาตี้ทุกคันได้รับการดูแลมาอย่างดีจากน้ำมันเครื่อง Shell Advance Ultra ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเปลี่ยนเกียร์และคลัตช์อย่างนุ่มนวลพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางกันต่อครับ GoPro ของดีของแท้ต้องซื้อจาก Mentaglam Elegant Travel and Transport โลกโสภา